กันนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับดร.นฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีค่ะคุณรัชนีพี่กำพูค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ท่านนายกประชุมด่วนเลยนะครับมีมาตรการอะไรออกมาบ้างครับก็หลักๆนะคะมีการคัดกรองที่เข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะคะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าสถานการณ์อย่างที่คุณกำปูเพิ่งรายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปนะคะค่ะทีนี้ตรงต้นทางเลยเนี่ยมาตรการที่ออกมาที่หนึ่งก็คือประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการยกเลิกการตรวจโรงตราที่เราเรียกว่าฟรีวีซ่านะคะค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเทศด้วยกันก็คือเกาหลีใต้ฮ่องกงและอิตาลีนอกจากนั้นก็จะยกเลิกวีซ่า on arrival ใน17ประเทศแล้วก็1เขตเศรษฐกิจค่ะซึ่งวีซ่า on arrival ที่ยกเลิกในส่วนนี้รวมที่สิ้น18ประเทศนั่นเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรามีสถานทูตอยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้ามีใครต้องการเดินทางมาประเทศไทยจาก18ประเทศนี้ก็ต้องไปขอวีซ่าแล้วก็จะมีมาตรการที่ทางสถานทูตจะดูแลเป็นการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางที่สถานทูตนั่นเช่นขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีเชื้อนะคะไม่มีความเสี่ยงจากโควิด19ถึงจะอนุญาตให้วีซ่าก็ได้ยากมากค่ะขออนุญาตย้ำตรงนี้นิดนึงคือ18ประเทศนี้ไม่ห้ามเดินทางแต่ว่าใครจะเข้ามาต้องไปขอวีซ่าที่ประเทศนั้นๆก่อนถูกไหมคะที่สถานทูตไทยของประเทศนั้นมีหลักฐานไปรับรองแพทย์ไปแสดงการซึ่งเดิมทีเนี่ยเราให้ออกวีซ่าได้เมื่อเดินถึงตม.ไทยถูกไหมคะเมื่อมาถึงตม.ไทยถึงมาขอวีซ่าซึ่งเรายกเลิกนะคะอันนี้เข้าใจกันไม่ได้ละค่ะก็จะทำให้กระบวนการกว่าเขาจะได้วีซ่ามาเนี่ยยากแล้วก็ใจว่าเป็นผู้ที่ปลอดภัยจะให้วีซ่าแต่ว่าย้อนไปนิดนึงค่ะ18ประเทศนิดเดียว18ประเทศที่ท่านโฆษกพูดถึงเมื่อสักครู่อ้าวผมกำลังจะขอดูตีตัวเลข18ประเทศอีกทีนึงฮะที่ท่านโฆษกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีบัลแกเรียภูฏานจีนไซปรัสเอธิโอเปียหมู่เกาะฟิจิจอร์เจียอินเดียนะครับคาซัคสถานมอนตาเม็กซิโกนาอูรูนะครับปาปัวนิวกินีโรมาเนียรัสเซียซาอุดีอาระเบียไต้หวันอุซเบกิสถานวาดูอาตูนะครับนี่18ประเทศนี้นะฮะคนไทยเดินทางไปได้ใช่ไหมคะท่านโฆษกคะก็จะต้องประสานทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันจะมีตรงการคัดกรองที่เข้มข้นอีกตรงกลางทางก็คือทางสายการบินครับที่เขาต้องดำเนินการตามมาตรฐานตอนนี้จะออก boarding pass ให้คนขึ้นเครื่องได้เนี่ยผู้โดยสารจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับว่าไม่มีความเสี่ยงจากโรคโควิด19นะคะครับแล้วก็ไปอีกชั้นนึงที่ทำให้เข้มข้นขึ้นเสร็จแล้วกว่าจะขึ้นเครื่องได้จากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เขาก็มี exit screening กันหมดประเทศอื่นๆด้วยตอนนี้ทางสายการบินก็ทำ exit screening กันอย่างเข้มข้นถ้าใครมีอาการมีไข้ขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่แล้วครับนะแต่ว่าการเดินทางช่วงนี้จะใช้เวลาเยอะมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่การตรวจเนี่ยนะคะมีมาตรการอะไรออกมาอีกครับท่านโฆษกครับตั้งแต่ต้นทางอย่างที่บอกสถานทูตดูแลครับตรงกลางทางตรงสายการบินดูแลปลายทางพอเดินทางมาถึงประเทศไทยปั๊บเนี่ยก็มีการคัดกรองเข้มข้นที่สนามบินครับนะคะมีการเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้าครับ14วันโดยที่ตรงการคัดกรองที่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีเทอร์โมสแกนทุกจุดนะคะเพื่อที่จะคัดกรองให้ได้ใครมีไข้ส่งสถานพยาบาลทันทีครับค่ะเพราะว่าท่านโฆษกครับมีอีกอันหนึ่งฮะศูนย์กักกันเรียกว่าที่เอาผู้โดยสารประเทศกลุ่มเสี่ยงไปเก็บตัวแต่ละที่อย่างเช่นสัตหีบอะไรต่างๆเนี่ยนโยบายเปลี่ยนไหมครับยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงฮะศูนย์ยังเปิดอยู่อันนี้เนี่ยมีข่าวที่ออกไปในวันนี้เนี่ยพาดหัวผิดนะคะอ้าวแล้วคะไปบอกว่ามีการประกาศปิดศูนย์ไม่ได้ปิดนะคะศูนย์ยังอยู่แล้วก็ศูนย์เนี้ยจะเอาไว้รองรับเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีไข้นะไม่มีไข้นะไม่มีอาการแต่ว่าเขาไม่สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนาของเขาได้ซึ่งมันมีหลายเหตุผลด้วยกันครับเช่นอาจจะชุมชนมาบอกไม่ให้มาหรือว่าที่บ้านบอกเออเธออยู่ที่นั่นแทนแล้วกัน14วันก็ความปลอดภัยของคนทางบ้านศูนย์นี้ก็ยังอยู่หมายถึงต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่บริการอยู่ค่ะต่างจังหวัดด้วยในจังหวัดเข้าใจผิดถึงว่าปิดนะคะค่ะเพียงแต่ว่า
คนที่สามารถไม่มีไข้ไม่มีอาการเขาก็จะให้ไปกักตัว14วันในระบบที่เข้มข้นซึ่งทางการเนี่ยก็จะมีการกำหนดออกคำสั่งให้มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่จะไปติดตามคนนี้ว่าพักอยู่ที่ไหนอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ไปเช็คทุกวันจนครบ14วันว่าไม่ออกนอกบ้านไม่ไปไหนนะคะที่เราจะเรียกว่าเป็นstate monitor home quarantine ก็คือถึงจะอยู่ที่บ้านแต่จะต้องมีคนไปเฝ้าอย่างเข้มข้นครับท่านโฆษกครับยังกรณีศูนย์ยังกรณีที่สัตหีบเนี่ยที่กลับมาแล้วจะต้องอยู่เลยไม่ต้องส่งกลับเนี่ยคือกรณีไหนครับอยู่แล้วไม่ต้องส่งกลับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากลับมาแล้วต้องบังคับให้อยู่ต้องบังคับให้อยู่ที่นี่เลยคือกรณีไหนฮะมีมั้ยอยากแพ้กูกรณีที่เขาไม่สามารถกลับไปภูมิลำเนาของเขาได้สำหรับล็อตถัดไปนะคะที่จะมาอ๋อนะคะที่จะมาแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยพักมาต้นทางแล้วว่ากว่าจะมาได้ก็มีใบรับรองแพทย์กว่าจะขึ้นเครื่องได้แล้วคนที่อยู่เดิมล่ะคนที่อยู่เดิมล่ะคะไม่สามารถที่จะกลับไปกักตัวในระบบที่บ้านแล้วจากเมืองแทกูเมืองแทกูกับคยองซังเหนือล่ะคะท่านโฆษกคะสองเมืองนี้ยังใช้มาตรการเดิมไหมคะตอนนี้ก็เข้าสู่มาตรการใหม่ค่ะก็ให้กลับนะคะถ้ากลับบ้านได้ก็ให้กลับเลยแต่ถ้าไม่มีที่ไปก็ให้อยู่ได้ประมาณนี้นะคะท่านคะไม่ให้คำว่าให้กลับบ้านเลยก็ไม่ถูกนะคะค่ะเพราะว่าจะมีการส่งตัวจากสนามบินเนี่ยโดยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะดูแลการจัดส่งไปให้ถึงบ้านให้มั่นใจว่าไม่ได้ไปปะปนกับใครแต่แล้วเขาไปที่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลับบ้านแล้วใครก็อยู่ของเธอไปแต่มีคนจะไปกำกับดูแลเขาที่เรียกว่าผู้ช่วยเจ้าพนักงานเนี่ยค่ะครับนี่คือมาตรการนะคะวันนี้มีอะไรที่ท่านโฆษกคุมอย่างเข้มข้นค่ะขอให้ความมั่นใจได้ครับเอาละครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับขอบคุณครับ